ถวร้านตรงสุขุมวิท33นะครับก็วันนี้ผมมาลองแดกอาหารกลางวันนะครับนี่อันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์แซลมอนนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ขนมปังข้างในเขาก็ทาชีสมาด้วยแล้วก็มีแซลมอนนี่ตามนี้เลยแล้วก็มีหัวหอมแดงแล้วก็ซอสสูตรของทางร้านนะครับจะลองดูว่าจะอร่อยแค่ไหนกับอาหารจานแรกจานนี้นะครับฟังแข็งไปหน่อยครับแซลมอนสดดีจานที่2ครับ lobster roll นะครับเป็น lobster มาจากอเมริกานะครับจานนี้นี่ถูกนะนี่ดูกล้ามฮะกล้าม2กล้ามเนี่ยใหญ่ๆเลยนะนี่สีสันโอเคเลยมีสลัดมาให้ด้วยขนมปังครีมซอสแล้วก็เนื้อ lobster อยู่ข้างในเดี๋ยวผมให้ดูถูกด้วยนะครับที่นี่350บาทเองเนี่ยเมนูเนี้ยจานเนี้ยดูนะครับนี่คือกล้ามมันกล้ามนี้เขาก็แกะเปลือกมาให้เรียบร้อยนะครับข้างในนี่ก็จะเป็นเนื้อนี่เอาเสือกจิ้มผิดเสือกจิ้มเนื้อขนมปังเดี๋ยวนะครับนี่มีเนื้อด้วยข้างในเนื้อกุ้งอร่อยอร่อยทีเดียวครับเป็นเมนูที่ฟิวชั่นมากๆดูนะผมจะแดกโชว์ให้ดูนะครับนี่นะครับมีกล้ามอยู่ข้างในกล้ามใหญ่ดีกว่านี่เล็กไปมีเล็กอันกับใหญ่อันนึงดูนี่เลยตอนอื่นครีมติดหนวดกินกล้ามเปล่าๆกันดีกว่าเพราะดูแล้วถ้าแดกความขนมปังน่าจะแดกยากครับข้างในก็ยังมีเนื้อของกุ้งอยู่นะครับแดกต่อเลอะเทอะปะเปื้อนนี่ครับคนนี้พี่ชายผมนะครับด็อกเตอร์ต้นนะครับมานั่งแดกกันด้วยนะครับวันนี้เป็นอาจารย์นะครับข้าวหน้าไก่ข้าวหน้าไก่มีข้าวหน้าไก่อาจารย์แดกไปประมาณ3จานแล้วนะครับจานที่3พอดีอาจารย์ต้นนี่เขามีช่อง YouTube Channel ด้วยนะครับช่องอะไรนะอาจารย์กิตติพันธ์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษกิตติพันธ์นะสะกดเอาเองนะครับผมไม่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษครับวันนี้มานั่งแดกกันอาจารย์ชวนมาอาจารย์ต้นนี่เขาเป็นด็อกเตอร์นะครับนี่ไม่ธรรมดานะมีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยจบป.4เอ้ยจบม.3เนี่ยผมอ่ะมีเพื่อนด็อกเตอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่กระจอกนะเว้ยกินกุ้งต่อกุ้งอร่อยบอกเลยว่าราคาถูกนี่350บาทจริงๆไม่ได้โม้แล้วก็กุ้งเหมือนกุ้งจริงๆแรกผมก็นึกว่ามันไม่ใช่กุ้งแบบดีๆอ่ะแต่จริงที่ไหนได้มันเป็นกุ้งที่นำเข้ามาจากอเมริกานะแต่มันคงไม่ใช่กุ้งสดแบบล็อบสเตอร์แถวภูเก็ตอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็รสชาติมันก็แปลกไปอีกแบบมันแตกต่างหลายจานนี่เขากินอะไรที่แบบธรรมดามากอ่ะมาร้านที่แบบเนี่ยดูร้านบรรยากาศร้านนะร้านเขาแบบฟิวชั่นมากสมัยใหม่มาก
อาจารย์สั่งจานแรกเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหาไหมล่ะแล้วก็เนี่ยข้าวหน้าไก่ดูดิผมขอชิมหน่อยเด็กจานเอาละครับมาจากรสชาติไปขโมยเขาแดกครับข้าวหน้าไก่มีรสชาติดีครับนี่ครับงงดิว่าอะไรไส้กรอกสเปนครับนี่ผัดกับพริกหอมพริกแห้งเนี่ยหอมมากหน้าแดกจริงๆเลยดูดิผมให้ดูยั่วคนดูนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าจะอร่อยไหมนะครับไส้กรอกหมูเค็มอันดับแรกเลยแล้วก็ลองเอากระเทียมเข้าไปด้วยครับพริกผมว่ามัน พริกมันไม่เหมาะกับการกินเปล่าๆมันต้องกินกับขนมปังกินกับข้าวมันต้องอร่อยพริกเผ็ดมากไส้กรอกเค็มถ้าใครชอบก็อยากได้แต่แนะนำนะกุ้งดีกว่าคุ้มเนื้อกุ้งเป็นกุ้งเลยตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้180อันนี้ไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้นะครับแซลมอน210บาทถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าแซลมอนเนี่ยจริงๆถ้าเราไปซื้อเนี่ยอย่างพวกวิลล่าอะไรเงี้ยเป็นถาดอะถาดหนึ่งก็300แล้วเกรดเดียวกันเลยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมกินอะกับแฮมเบอร์เกอร์210บาทของร้านเนี่ยแล้วเยอะด้วยนะเนื้อเยอะของดีครับหน่อยไปรสชาติสเปนก็ได้ที่สเปนแดกเค็มแม่งถึงเป็นไตทั้งประเทศอะนักบอลมันเยอะดีนะสเปนอ่ะมันก็เป็นไตกันทั่วโลกแหละแดกเค็มก็เป็นไตนะครับอย่าแดกมากแดกหวานก็เบาหวานสรุปแดกอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ต้องแดกแต่ผมแดกโอเคนะแล้วเจอกัน YouTube Channel นะครับสวัสดีครับ